แล้วทีนี้พ่อแสนจะไม่มีกระติกอ้าวก็โอ้โหหนูโกรธแรงนะหนูโกรธหนูโกรธอ่ะพ่อแรงโอ้ทำยังไงดีทำยังไงดีโกรธอ่ะพ่อแรงโกรธอ่ะพ่อแรงค่ะใจเย็นๆใจเย็นๆใจร่มๆหายใจเข้าลึกๆจ้าหายใจเข้าลึกๆน้องนางต้องใจเย็นๆนะนะคะเพราะว่าพ่วงลูกนางไปไม่ได้นะคะแม่ๆพ่อแสนสุขยังไม่ชัวร์แม่ๆดูเขาเดินเขายังเกรงตัวอยู่นะแต่อ้วนระวังนะเจ๊น้องหมาเจ๊เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะแม่ๆเอฟซีมามิก็เข้าใกล้ไม่ได้นะคะก็เอาไกลๆดีกว่านะคะเขาก็ปลอดภัยเราก็ปลอดภัยนะคะตอนนี้ยังพ่วงลูกนางไปด้วยไม่ได้เพราะเรายังไม่รู้นิสัยพ่อแสนสุขหลังจากหายจากการตกมันในรอบนี้นะคะเรายังไม่ได้รู้ใจเขาแบบ 100% นะคะแม่ๆเราจะพ่วงลูกไปจะเป็นอันตรายด้วยกันทั้งคู่เนาะค่ะถ้าหากเกิดอะไรขึ้นมานะคะอ่ะลูกนางใจเย็นๆแม่อยู่ตรงนี้พ่อแสนไม่ได้ไปไกลพ่อแสนไปหน้าบ้านลูกจ๋าของแม่นะคะอู้น้องนี่ขอให้อาม่าของคุณแม่สุขภาพร่างกายแข็งแรงมีรอยยิ้มทุกวันนะคะนี่พาพ่อแสนมากินหญ้าตรงน้องนางกินเมื่อกี้ค่ะแม่ให้เขาได้ยืดเส้นยืดสายสักหน่อยนึงนะคะน้องนางใจเย็นๆแม่อยู่ตรงนี้ลูกไม่ต้องกลัวจ้าไม่ต้องร้องถ้าหนูร้องพ่อแสนสุขจะเที่ยวไม่สนุกนะให้พ่อเขาไปหน่อยลูกจ๋าอีนางก็ไปมาทั้งวันแล้วอีนางก็เพิ่งกลับมาเองดู ใจเย็นๆเด้อใจเย็นๆเด้อไม่ต้องงอนพ่อแสนนะหนูไปเป็นชั่วโมงเลยลูก ไปเที่ยวทุกวันพ่อแสนเพิ่งจะได้ไปหนูต้องใจ แล้วทีนี้พ่อแสนจะไม่มีกระติกอ้าวก็โอ้ยแม่อย่าว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยนะคะนี่พ่อแสนนี่ต้นไผ่บางนี้นะคะอ้าวก็หนูยังไปไม่ได้ยังไปไม่ได้เพราะว่าถ้าหนูไปด้วยแล้วพ่อแสนเขาตกใจเขาเพิ่งหายจากการตกมันหนูต้องใจเย็นๆลูกพ่อเขาก็รักอยู่เนาะไม่ใช่ใครไม่รักที่ไหนมีแต่คนเขารักที่นาเริ่มแล้วค่ะแม่เอฟซีนู่นค่ะพ่อแสนอาสาอ้วนต้องพาพ่อแสนกลับมาก่อนนะคะถ้าอย่างนั้นไม่ได้ค่ะแม่ใจเย็นๆใจเย็นๆนะพ่อมาแล้วพ่อมาแล้วใจเย็นๆดูเอาเถิดค่ะแม่โอ้ยนอแม่กบสวัสดีค่ะสวัสดีแม่กบนะคะเมื่อวานสีแดงสวยมากดูช่องอื่นนะครับขอบคุณค่ะคุณลุงพ่อแสนมาแล้วน้องนางนั่นไปไล่นกแล้วเอ้ยโยนนกแล้วน้องนางต้องใจเย็นๆลูกก็พ่อมาแล้วพ่อไม่ได้ไปไกลยังไปไม่ได้ถึง2นาทีเลยค่ะสี่พ่อแสนยังออกจากบ้านยังไม่ถึง2นาทีเลยลูกจ๋าโอ้โหหนูโกรธแรงนะหนูโกรธอ่ะพ่อแรงโอ้ทำยังไงดีโกรธอ่ะพ่อแรงโกรธอ่ะพ่อแรงค่ะใจเย็นใจร่มๆหายใจเข้าลึกๆจ้าหายใจเข้าลึกๆนี่ไงอ่ะพ่อมาแล้วหนีอ่ะพ่อมาหานางแล้วเขาไม่ได้ไปไหนไกลเลยจ้าไล่นางไปเที่ยวเป็นชั่วโมงหนูพ่อเขาไม่เห็นวีนใส่หนูเลยอันนี้พ่อเขาแม่ไปนานไม่ได้นะลูกนางร้องแล้วเขาใจเขาไม่อยู่กับเนื้อกับตัวค่ะแล้วทีนี้ก็เลยต้องพากลับมาก่อนนะคะถ้าลูกนางไม่ร้องเนี่ยไม่เป็นไรนะคะแม่อยู่นอกบ้านได้นานอยู่ค่ะนี่ลูกร้องเนาะค่ะใจคนเรามันพะวงอะค่ะแม่นี่เวลาเราคนขี่เราจะรู้เลยว่าเนี่ยเขาเกรงตัวเขาคิดอะไรอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะอาจจะเป็นอันตรายได้ก็ต้องพาเขามาก่อนนะคะแต่ถ้าลูกนางไม่ร้องเนี่ยไม่เป็นไรนะคะแม่ไม่เป็นไรนะคะอยู่ข้างนอกได้อยู่นะคะโอ้ยหนอ